แต่ก็เป็นวันทำงานของหลายท่านเช่นกันรวมทั้งผมนะครับโอเควันนี้ขอมาแบ่งปันแชร์ตั้งชื่อเรื่องว่าความซับซ้อนที่ย้อนแย้งของเรานะครับก็ยังไม่อยากยกตัวอย่างคนอื่นนะครับเอายกตัวอย่างตัวเองนะครับว่าไอ้ความซับซ้อนแล้วก็มีความย้อนแย้งอยู่ในตัวเองเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกเองไม่ได้ต้องมีคนทักต้องมีคนเตือนเดี๋ยวเราลองมาสำรวจดูนะครับว่าไอ้ความย้อนแย้งที่ว่าเนี่ยมันอาจจะมีอารมณ์ประมาณไหนเดี๋ยวยกเป็นตุ๊กตาขึ้นมาเช่นความรักโลภโกรธหลงก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเราเป็นคนที่มีความซับซ้อนและย้อนแย้งหรือเปล่าไอ้ซับซ้อนเนี่ยแน่นอนคนมนุษย์เราเนี่ยมันจะซับซ้อนตามเรื่องราวที่เราประสบพบเจอมีประสบการณ์มายิ่งคนที่มีประสบการณ์มากเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะมีความซับซ้อนเยอะเพราะอาจจะระแวงมากคิดเยอะทบทวนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเป็นแบบนั้นแล้วก็อย่างยกตัวอย่างที่ว่าการที่เรามีความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็ช่วยสนับสนุนความซับซ้อนตรงนี้ด้วยรักโลภโกรธหลงเราพูดรวมเลยแล้วกันนะครับว่าความรักเอาเรื่องความรักก่อนมันเป็นยังไงมันมีความย้อนแย้งไหมแน่นอนเวลาเรารักกันมากเราก็เหมือนกับเราจะเทิดทูนทำให้ทุกอย่างยอมได้ทุกสิ่งแต่ถ้ามันมีอารมณ์อื่นเข้ามาอย่างเช่นความหึงหวงความอะไรแล้วเราบอกว่าไอ้สิ่งที่เราทำไม่ดีลงไปสร้างความรุนแรงทำร้ายร่างกายนั่นคือความรักเพราะความหึงหวงอันนี้ถ้าพูดจริงๆมันก็คือการย้อนแย้งแบบนึงฉะนั้นแล้วเราต้องตั้งมั่นให้ดีว่าไอ้ความรักมันคืออะไรนะฮะความโลภความโกรธความหลงก็เช่นเดียวกันความโลภอยากได้อย่างที่บอกอยากได้อยากมีอยากเป็นพออยากขึ้นมามากๆก็ทำได้ทุกอย่างพอเบื่อแล้วก็ทิ้งปล่อยปะละเลยอันนี้ใช่ความย้อนแย้งหรือไม่ยิ่งความโกรธแล้วไม่ต้องสืบเลยโกรธ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 แทบตายแต่โกรธแล้วก็พูดวงเล็บว่าโกรธด้วยความรักนะโกรธด้วยความห่วงโกรธด้วยความหวังดีนี่ผมก็คิดว่ามันก็คือความย้อนแย้งชัดๆนะนี่แหละคือความสลับซับซ้อนที่มันเกินจะบรรยายฉะนั้นเราก็พูดในทางแก้บ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แก้ได้ทุกคนเอาเป็นแก้เฉพาะผมแล้วกันก็คือต้องสำรวจตัวเองให้ดีถ้าสมมติว่าเราเกิดมีความรักโลภโกรธหลงอยากได้อยากมีอยากเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาปุ๊บเราต้องเอก็คือว่าเฮ้ยอารมณ์นี้เกิดแล้วเราต้องรู้สึกตัวเองให้ทันพอรู้สึกตัวเองให้ทันปั๊บอันนี้เป็นสูตรของผมนะผมก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นใช้ได้ไหมแต่ถ้านำไปพิจารณาแล้วลองไปปรับใช้ก็อาจจะดีเราต้องจับความรู้สึกตรงนี้ให้ทันไม่ว่าจะความรู้สึกอะไรเมื่อเราจับได้ปุ๊บเราต้องทบทวนทันทีมันมีสองแบบนะอย่างนึงเราสามารถที่จะทบทวนได้ก็คือจับความรู้สึกทบทวนแล้วก็คิดแบบอัตโนมัติทั้งหัวเราคิดเลยอยู่แล้วว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วเราก็อาจจะทำความเข้าใจได้ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถจะแยกแยะข้อดีข้อเสียได้การได้เปรียบเสียเปรียบเราถนัดอยู่แล้วนะแล้วผมก็คิดว่าเรื่องนั้นมันจะทำให้มันบรรเทาลงก็คือไม่ทำให้เรื่องหนักบานปลายขึ้นได้หรืออีกอันนึงบางเรื่องที่มันสลับซับซ้อนมากๆนะครับแล้วมันก็ทำให้เราย้อนแย้งสับสนวุ่นวายได้เยอะเนี่ยไอ้เรื่องบางเรื่องอย่างเนี้ยมันเขาเรียกว่าคิดต่อไม่ได้เลยต่อให้คุณคิดต่อไปยังไงความคิดคุณมันก็จะพุ่งตรงไปหาอย่างเช่นกิเลสยาเสพติดหรืออะไรเนี่ยเรารู้ว่ามันไม่ดีนะแต่พอเราคิดถึงมันปุ๊บเราก็จะคิดว่าเอ๊ะเราจะหยุดยังไงจะอะไรทันทีที่เราคิดต่อสมองเราก็จะคิดหาวิธีที่ทำให้เราเสพหาวิธีที่เราให้ทำให้เราได้มันมาอยู่ดีฉะนั้นบางเรื่องเมื่อเรารู้ตัวทันทีว่าเราคิดปุ๊บเราต้องหยุดคิดทันทีแต่จริงๆวิธีที่ดีที่ผมเคยอ่านหนังสือเจอนะโดยเฉพาะทางพุทธะหรือธรรมะเนี่ยความรู้ทางนี้จะบอกว่าทุกสิ่งต้องหยุดคือหยุดคิดเลยเพราะว่าความคิดเราอ่ะมันแล่นตลอดเวลาวันละหลายหมื่นเรื่องอยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราจับความรู้สึกได้แล้วเราไปคิดต่อมันก็จะฟุ้ง
และที่สำคัญที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่เราหัวสมองเราจะคิดเพื่อเขาเรียกสนับสนุนตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นหยุดคิดปุ๊บหยุดและนี่แหละคือมนุษย์ฉะนั้นแล้วมันก็ไม่ได้มีข้อเสียอย่างเดียวนะครับว่ามนุษย์มันมีข้อดีมันมีข้อตื่นเต้นมันมีสิ่งที่ทุกคนหรือสัตว์อื่นหรือสิ่งธรรมชาติอื่นทำไม่ได้เพราะจริงๆเราคือจุดบนสุดของห่วงโซ่อาหารจะภูมิใจดีไหมนะครับประมาณนี้การสุดท้ายท้ายสุดก็ขอให้ทุกคนมีสติซับซ้อนได้แต่อย่าเยอะนะครับพูดความจริงพยายามพูดความจริงที่เราจะทำได้มากกว่าโกหกทำให้มันสลับซับซ้อนในหัวเราเองอะไรที่มันเป็นจริงเราอย่าใช้ความรู้สึกเราใช้เหตุผลบ้างใช้ตรรกะใช้อารมณ์ไม่ผิดแต่มันก็ต้องมีส่วนผสมของความจริงด้วยประมาณนี้แล้วกันนี่บอกเล่าก็ในระหว่างเดียวกันมันก็คือสะท้อนบอกตัวเองแฮปปี้วันอาทิตย์ครับ